代見ちゃいも。はい、สบายดีครับพระเจ้าเองคือลาวล้านสังวันนี้พระเจ้าสิมาเบาอย่างให้ฟังเนาะครับเกี่ยวกับร้องลาวบ่โอเคครับในระยะหนึ่งเนาะก็มีคนลาวที่เดินทางมาแต่แถวพวกเรามองโกเลียเนาะก็มาอยู่แถวบริเวณทิเบต 12,000 นาเนาะหลังจากนั้นเผ่าคนจีนหรือว่าจังใดเขาจะกระหวมกันลายเคสประเทศเนาะที่ว่าเขาจะเตี่ยวจริงจนมาเป็นประเทศชินเนาะแล้วก็หวมแห่งงานแล้วก็ตอนนั้นก็มีคนหนึ่งสื่อว่านาเจ้าหรือว่าคนลาวเขาเองเนาะมาสร้างเมืองอยู่นั้นแล้วก็จะเป็นคนที่ว่าเบิ่งแยงทางผ่านที่ว่าไปค้าขายเมืองมงคลเมืองอินเดียเนาะหรือว่าไปทางอีสหรือว่าเวสเนาะไปชิมาแล้วก็ผ่านแถวแถวบริเวณใกล้ๆ12,000นาแล้วนะมีเมืองหนึ่งอยู่นะก็จะเอิ้นว่าเมืองอย่างเมืองนาเจ้าอยู่ในนี่มีอย่างเพียงพอดีมั้ยบรรลักษ์จะมักอยู่ดีสมบูรณ์เด้เฮ็ดนาเฮ็ดไห่ก็เป็นร้อยไห่เป็นนี่เนาะแต่ละเมื่อพ่อค้าคนจีนมาก็ต้องได้เสียภาษีผ่านด่านคนเดียนสิไปขายผ่านกันต้องผ่านเมืองนาเจ้าหลายแห่งหลายเห็นมีคนจีนไปรายงานพระเจ้าแผ่นดินเมืองกินบางมีคนเป่าหนึ่งอยู่บริเวณที่ว่าทางไปค้าขายพระเจ้าเก็บภาษีพวกขน้อยนักเกลือลายถ้าเป็นอย่างใดก็ขอให้พระเจ้าไปเปิดทางก็หมายถึงถ้าไปเปิดแท้ๆก็ต้องทรงท่าไม่อยากไปจีรจาเนาะนั่นเจอตะกี้มังนั่นเจ้ากับเป็นหนึ่งอำนาจหรือว่าแอมไพร์อยู่ในอีสเนาะนี่ครั้งแรกนะเฝ้ากันตกลงกันหลายเพื่อมาได้มันก็เลยส่งทหารประมาณแสนหนึ่งมาก็ถูกปราบจนไล่ครับแล้วรอบที่สองมันก็ส่งทหารมาอีก200,000หลายปีนับเกือบว่าเกือบ200-300กว่าปีจังตีแตกได้คนชุดท้ายเนาะเทศกิจก็แข็งขึ้นเลยว่าลาวนี่หรือว่าเนาะเขาก็ใหญ่อยู่แต่ว่าใหญ่เพียงพอคนไส้กันเลยต้องเป็นเมืองขึ้นของจีนนับฉะนั้นคนลาวที่ส่วนหลายที่ว่าบ่ยอมเป็นคนจีนยังอยากเป็นในน้ำลาวเขาจะกระพายเรือพายอย่างมาเบิงอยู่บริเวณลุ่มน้ำกองนะก็ย้ายมาอยู่แล้วก็ได้เป็นหน้าหนึ่งขึ้นแล้วเป็นตั้งขึ้นบริเวณหลังบ่อไก่ก็คือล้านสร้างชาวจูมานีจีทานอยู่หรือว่าได้ยินหลังจากเจ้าฟ้าเงิมได้ขึ้นครองเพิ่นก็ยกทรัพย์สินอำนาจอย่างให้ลูกให้หลานเพิ่นเป็นครองได้เกือบ460ปีไปแล้วนะจนถึงสมัยที่ว่าแตกออกเป็นทาง3หัวที่นับเป็นซูเมอร์นี่ก็คือว่าเรื่องว่าสร้าง3หัวนั่นเองมี3ประเทศเข้ากันพอช่วงหนึ่งแล้วเพราะว่าความฟังคนนอกหลายกันคนในยังได้ดีกับโจมตีกันเองมันเลยแตกออกเป็น3ประเทศหลวงพระบางทั้งเหนือเวียงจันทร์ภาคกลางแล้วก็จำปาสักภาคใต้และล่าสุดแล้วก็เลยหลังจากฝรั่งที่จริงนะลาวนี่อยู่ในอำนาจสยามเป็นเพราะว่าหลังจากแตกกันนั้นละไทยนี่มายึดเอาเหนือเลยใต้นี่ตะกี้มีทหารไทยย้ำไปหมดแล้วฝรั่งมาเห็นนี่ที่จริงก็มีคนเด้คนจาก ว่าเรื่องนี้อยากนักหน่อยครับอาจจะว่าแล้วก็ยังมีการนี่อย่างมะกวงว่าอยากให้ว่าไอขึ้นมามีกลุ่มหนึ่งเขาเจ้าแต่งผ้าใหม่ชิ้นใหม่ขึ้นไปปารีสอยู่น่ะไปขอห้องให้รัฐบาลลุยส์คิงลุยส์มาซอย
ำจะได้มันกันนะครับมู่มันก็เลยส่งอากาศเพเวสมาศึกษาเบื้องมาเบื้องล่างนี่มีทรัพย์อย่างดีเพียงพอเนี่ยเป็นลงมาเป็นกันเลยมาห่วมนี่แหละเป็นเวียดนามเป็นฟองอยู่แล้วก็เลยห่วมเวียดนามเวียดนามเข้ากันครับเขมรกับลาวเป็นอินโดนีเซียเนาะเกือบบังเอิญว่าเมืองล้างนี่เป็นเมืองที่ว่าทรัพย์เป็นอย่างที่บ่มีเหลือนอกจากเงินหัวน้ำกับคนไปมัดคนไปพลังในกระเล็กเจอหน่อยเนี่ยหลังจากนั้นมันก็เลยมาแบ่งเขตคืนจากเมืองไทยเนาะบอกการไทยกลับไปยิ่งหลังจากสงครามโลกที่สองพลังบ่มีแห้งเหลือเพราะว่าเจมันมาตีพลังจนยกมัดเนาะมันมีแห้งกำนันมันก็เลยมีไทยถือโอกาสไปขออีพุนมาซอยเหลือมาให้ทรงเหือมาบีบฝรั่งให้ยกแทนดิคืนสุดนั้นเนาะก็ยากสายอีพุนทรงเหือมาตั้ง30กว่าลำเหือหลบตอนนั้นฝรั่งเหือบ่ทั้งหมด10ลำก็เลยถึกอีพุนบีบเบียนมาให้คืนแทนดินี่หรือว่าเซนเลยเนาะเซนแบ่งกันระหว่างน้ำปองและจริงๆตะกี้ฝรั่งนี่ยังจับบริเวณลานสร้างเก่านี่จนถึงภูเขาเกือบตีนศรีอยุธยาเก่าบุญแหละลงไปถึงบริเวณร้อยเอ็ดขึ้นไปทั้งเหนือตีนเชียงใหม่ท่านนาไปแล้วก็เลยแบ่งน้ำคลองนี่เป็นกลางเพื่อความสะดวกไปคุณกับโอเคเป็นไรเขาถือว่าเขาได้ไทยแล้วก็ได้ไทยพอใจลักษณะเองเมืองลาวท่าสุมนีก็เลยเหลือแต่ครึ่งน้ำคลองน้ำกองนี่ลานแลนผ่านเมืองลาวเดาจากนั้นเขาก็มาเจอกันเมื่อนานเมื่อใหม่เนาะขอสวัสดีนี่ลาวลานซ่าสบายดี